ครับสวัสดีค่ะพบกันในเช้าวันพฤหัสบดีนะคะเริ่มต้นเดือนใหม่นะคะเป็นเดือนสุดท้ายของปี2554นะคะธันวาคมแล้วนะคะเวลาเข้าสู่เดือนสุดท้ายคนชอบคิดว่าเราต้องมองย้อนกลับไปดูซิว่าที่ผ่านมาต้นปีหรือว่าทั้งปีเนี่ยเราได้เปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรดีๆในชีวิตเราบ้างคิดไม่ออกเหมือนกันปีนี้มีอะไรดีนะคะแต่ขอให้ปีหน้ามีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตของคนไทยทุกๆคนเลยค่ะครับผมพูดถึงเรื่องฟุตบอลไทยนะครับเมื่อวานนั่งดูเกมระหว่างบุรีรัมย์ PA เสมอกับอสสภาอีกรอบ10 0-0เริ่มเข้าใจแล้วว่าที่ทอดบุญประทานเนี่ยได้พฤติกรรมแบบนี้มาจากไหนมาจากผู้ตัดสินไทยนั่นเองที่ไม่รู้จักปราบเขานะครับเพราะเมื่อวานนี้เรานั่งดูหน้าจอทีวีเนี่ยจะเห็นอยู่ช็อตหนึ่งที่ที่ทอนบุญมาทานนั้นมีการถีบแถมเคลตันซิลวาช่วงที่เขาล้มลงไปด้วยนะครับซึ่งเราก็ผู้ตัดสินไม่ได้เตือนใช่ยิ่งผู้ช่วยผู้ตัดสินนี่อยู่ข้างหน้าเลยคือเตือนเนี่ยอาจจะคือเตือนแล้วล่ะเขาคงหันไปพูดด้วยเนี่ยอาจจะบอกว่าทำมันงั้นไม่ดีแต่ว่าแค่พูดบางทีมันอาจจะทำให้เขาเพลินนะคะคิดว่ามันเคยตัวเวลาไปเล่นต่างประเทศก็เลยทำในสิ่งที่ตัวเองทำเป็นปกติที่เมืองไทยได้แล้วก็ปรากฏว่าไปทำความเสียหายกับทีมชาติไทยทั้งชุดเล็กแล้วก็ชุดใหญ่นะครับดิฉันจำได้นะคุณพ่อของธีรศิลป์เนี่ยพูดเอาไว้เมื่อปีที่แล้วเราไปสัมภาษณ์ในช่วงของวันพ่อแห่งชาตินะคะคุณพ่อธีรศิลป์เนี่ยพูดบอกว่าถ้ารักลูกเนี่ยก็ต้องตีลูกเมื่อลูกทำผิดต้องตีลงโทษเพราะว่ารู้ว่าอนาคตของลูกเนี่ยตอนโตคืออยู่ในมือพ่อตอนเด็กเลยนะคะเพราะฉะนั้นการทำโทษลูกหรือชี้ให้ลูกเห็นว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ถูกนั้นอาจจะต้องหันกลับมาใช้นะคะไม่ใช่ว่าปล่อยให้เขาทำอะไรก็ได้เห็นคุณผมว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้เจ้าของทีมเนี่ยจะปรับเงินเทียร์ทอนเลยใช่ไหมแน่นอนเลยจริงๆเพราะว่าพอดูจากการถ่ายทอดนะคะเห็นภาพช้าเห็นชัดๆเลยว่าธีรทรทำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือไม่ใช่ว่าไม่ชอบเขาหรือเกลียดเขาเป็นการส่วนตัวแต่ว่าคิดว่าเป็นหนทางหนึ่งที่อาจจะทำให้เขารู้ว่าเราจะไม่ทำอีกต่อไปหรือว่าพออีกครั้งหน้าจะทำก็อาจจะสะกดใจคิดขึ้นมาได้ว่าอุ๊ยเดี๋ยวเราโดนหักเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะครับเพราะว่าแต่ว่าไปแล้วธีรทรนี่ถือว่าเป็นนักเตะอนาคตด้วยนะที่มีมันสมองแล้วก็มีกึนในการเล่นฟุตบอลได้ดีมากเลยแต่ถ้าเกิดว่าเขาแบบมีพฤติกรรมแบบนี้หลายๆครั้งบ่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะเสียกับตัวเขาเองแล้วก็เสียกับสโมสรแล้วก็เสียกับโอกาสกับทีมชาติเราด้วยครับผมนะคะเอาละครับเรามาดูเรื่องราวของฟุตบอลดิวิชั่น1ซึ่งกลับมาเตะกันเต็มสูบอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่หลีกทางให้กับการแข่งฟุตบอลซีเกมส์ที่ประเทศอินโดนีเซียไปซึ่งมีคู่หลายๆคู่ที่น่าสนใจมากครับวันนี้เราจะไปดูการหนีตายของทีมภาคเหนือเชียงใหม่ FC ครับที่เปิดบ้านพบกับแบงคอกยูไนเต็ดครับนี่เป็นบรรยากาศหน้าสนามสมโภชน์700ปีนะครับขี่มอเตอร์ไซค์หนีตายอ่ะก่อนที่จะทำหน้าที่ในสนามก็มาขี่มอเตอร์ไซค์โชว์เด็กๆซะหน่อยนะครับน่ารักทีเดียวทั้ง2ทีมก็ได้นักเตะหลักลงสนามครบนะครับเชียงใหม่เนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่หนีตายนะครับนี่เป็นแฟนเชียงใหม่ส่วนแบงคอกยูไนเต็ดนั้นไม่ต้องหนีตกชั้นแต่ก็หมดหวังจากการเลื่อนชั้นนะครับก็เลยทำให้เป็นการเล่นเพื่อเตรียมตัวสำหรับปีหน้านะครับแบงคอกในชุดสีส้มครับมีโอกาสก่อนครับจากลูกเตะมุมก่อนนี้แต่ว่ามิโลสลับทอดขาสั้นไปนิดนึงครับใหญ่ลูกนี้ไม่ทันเชียงใหม่มีโอกาสครับจากอีวานแมนซ่าพยายามที่เปิดไปหน้าประตูแต่ว่ากองหลังเตะสกัดทิ้งไปได้ครับครึ่งแรกเสมอกันอยู่0-0ครับครึ่งหลังครับแบงคอกยูไนเต็ดบุกนะครับจังหวะนี้นรวิทย์ไก่แก้วตัวสำรองของแบงคอกมงแล้วก็เฉียบผ่านไปนิดเดียวเท่านั้นเองครับสรังสีเดชของเชียงใหม่ครับจังหวะนี้ลากหลบกองหลังไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าลูกเปิดมาหน้าประตูนี่ผ่านทุกคนไปเฉยๆเลยไม่มีใครซ้ำนะครับแล้วก็จังหวะนี้ครับอีวานแมนซ่ามีการยิงประตูรับได้อีวานแมนซ่าจังหวะนี้ครับลากไปทางด้านซ้ายแล้วก็ส่งต่อให้กับตระกูลฉัตรทองใบจังหวะนี้ครับตระกูลฉัตรปั้นนิดนึงแล้วก็ส่งต่อให้กับสรังสีเดชนะครับที่ไม่ล้ำหน้าก่อนยิงผ่านตัวอดิศักดิ์ดวงศรีเข้าไปให้เชียงใหม่นำ 1-0 นะครับจากภาพช้าแล้วก็ล็อกฟรีจะเห็นว่าไม่ออฟไซด์แน่นอนนะครับจังหวะนี้ก็ถือว่าเป็นประตูที่สวยของเชียงใหม่ FC นะครับหลังจากนั้นครับเชียงใหม่มีโอกาสอีกครั้งสลันสีเดชนั้นหลุดออกไปนะครับก่อนที่จะเปิดให้มากลางประตูแต่ว่าโดนกองหลังแบงคอกสกัดไว้ได้ครับหลังจากนั้นแบงคอกเริ่มที่จะทำเกมได้แล้วก็มีโอกาสที่จะบุกกลับนะครับจังหวะนี้จิ้มบอลไปได้สวยนะครับแต่ว่าโกสินเหมบุตรผู้สำประตูเชียงใหม่ออกมาตัดเกมไม่ได้แบงคอกกดดันมากขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสบุกมาทางด้านขวาแล้วก็เป็นคมกริตนะครับปาดให้กับปรัชญานราชยิงเน้นๆครับตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1นะครับก็ทำเอาแฟนๆของแบงคอกยูไนเต็ดที่ตามมานี่ก็บอกถือว่าถึงแม้ว่าจะไม่หวังอะไรก็มีสิทธิ์ที่จะขึ้นมากลางตารางในดีกว่านี้นะครับท้ายเกมครับอีวานแมนซ่าหลุดเข้าไปยิงแต่ว่าผู้สาประตูปัดไว้ได้ครับก่อนหมดเวลาครับเชียงใหม่น่าจะได้ประตูชัยจากวรุษศักดิ์โสตัวสำรองครับลากผ่านไปแล้วยิงได้สวยแล้วแต่ว่าอริศักดิ์ปัดออกไปได้ครับจบเกมเลยเสมอกันไปที่1ประตูต่อ1แบ่งไปทีมนักแนนมีฟังเสียงสัมภาษณ์ครับผลเสมอไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่แต่ว่าสุดท้ายก็ต้องชมเด็กๆว่า
สิ่งที่ได้เห็นกับเกมนี้คือหัวใจซึ่งเขาแกร่งพอที่จะกลับมาก็ได้โอเคไหมว่าทางสภาพเรื่องของสภาพร่างกายเรื่องอะไรต่างเนี่ยเราอาจจะดูจะไปลองเชียงใหม่แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยชื่นชมเด็กที่แสดงสปิริตในการสู้เนี่ยผมว่าทำได้ดีขึ้นนะผมมองไว้15คะแนนนะครับ15คะแนนในส่วนที่เราต้องเดินทางไป6เกมเนี่ยถามว่าหนักไหมก็หนักแต่ว่าเราต้องตั้งเป้าถ้าไม่ตั้งเป้าก็ไม่มีประโยชน์เพราะนั้นคงต้องทำกันบ้างกันเยอะพอสมควรนะครับกับผู้เล่นบางส่วนที่กำลังจะปรับตัวได้ก็ดูเหมือนสภาพร่างกายที่ล้าไปนานเราก็ขุดเอามาเล่นนะขอบคุณกองเชียร์ทุกท่านแล้วก็ที่สำคัญคือเรามีเกมในบ้านอีก2เกมนะวันที่3เราจะเล่นกับบางกอก FC ผมก็เชื่อว่าในการที่การปรับเปลี่ยนแบบนี้เราพยายามจะทำให้ทีมเล่นด้วยความสนุกสนานเล้าใจแล้วก็ถึงแม้จะผลออกมาไงแล้วแต่ให้แฟนบอลเล่นได้พอใจต้องไปยืนอีก3แมตช์นี่นะฮะทีมที่แข็งที่สุดก็คือเราก็ต้องถือว่าเป็นสงขลานะฮะก็3ทีมนี้ถ้าเรามีโอกาสชนะสักครั้งนึงเสมอครั้งแพ้ครั้งนะฮะเราก็ได้4แต้มทีมแข็งๆเนี่ยนะหรือทีมอยู่ระดับกลางเนี่ยมักจะไปแพ้นะครับทีมที่อยู่ระดับท้ายทำให้ทีมระดับท้ายหนีเราหมดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกนะครับฟุตบอลนี่มันเป็นเรื่องที่จะต้องศึกษาครับเพราะว่าทีมที่หนีจากการตกชั้นบางครั้งฮึดมากกว่าทีมที่อยู่ในกลางตารางซึ่งไม่มีความหมายแล้วอะไรเงี้ยคือหมายถึงว่าจะตกชั้นก็ไม่ตกจะเลื่อนชั้นก็ไม่เลื่อนก็คือความมุ่งมั่นอาจจะน้อยกว่าทีมที่กำลังหนีจากโซนตกชั้นนะครับมีข่าวฝากมาจากกลุ่มมาเห่าไปตองแห้งซึ่งเป็นแฟนคลับของเชียงใหม่เอฟซีบอกว่าช่วงนี้อากาศหนาวที่เชียงใหม่แล้วก็ทางภาคเหนือทางเขาก็เลยรับบริจาคเสื้อกันหนาวเพื่อที่จะไปมอบให้กับโรงเรียนที่อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเพราะงั้นก็จะไปเสาร์อาทิตย์นี้ใครที่มีเสื้อหนาวหรือผ้าห่มที่ไม่ได้ใช้หรือเยอะเกินไปก็ไปมอบให้กับเขาได้เขาจะได้ไปมอบให้กับเด็กๆแล้วก็คนที่อยู่ที่อำเภอปายค่ะนั่นก็โซนหนีตกชั้นนะคะส่วนอีกทีมนึงค่ะที่หวังว่ายังมีโอกาสที่จะเลื่อนชั้นไปสู่ลีกสูงสุดนั่นก็คือ FC ภูเก็ตนะคะนัดเมื่อวันเสาร์ค่ะไปเยือนขุนศึกสระบุรีค่ะไปชมกันนะคะกราฟสลับหรือเจ้าบ้านนั้นดูจะเป็นทีมที่ชอบเสมอนะคะ26นัดเนี่ยเสมอ12ชนะ8แพ้6นะคะเยอะทีเดียวนะคะเริ่มเกมมาค่ะพานุวัฒน์พรมเย็นนะคะเจ้าของฉายาปากเกียวบ้านหมอกะจะยิงประตูฉลองวันเกิดค่ะแต่ว่าโอ้โหบอลมันพุ่งข้ามคานไปนิดเดียวนะคะนาทีที่14ขุนศึกถูกฟันเละค่ะกิตติทัศน์นายทวารนะคะรับบอลไม่มั่นแล้วบอลก็ตกพื้นมากระเด้งเข้าทางวัชรพงษ์จันงามซึ่งคนนี้ก็เท้าไวซะด้วยนะคะดูนะคะปึ๊ดเลยนะคะก็ทำประตูขึ้นนำไปนะคะนักเตะประท้วงนิดนึงค่ะแต่ว่าผู้ตัดสินก็ไม่ว่าอะไรนะคะนาทีที่15นาทีต่อมาขุนศึกสลับบุรีนะคะก็ได้ประตูตีเสมอจากเอกภพสนิทวงค่ะฟรีคิกเขาสวยจริงๆเลยนะคะครึ่งหลังค่ะ FC ภูเก็ตหนีไปเป็น1ประตูต่อ2จากฟรีคิกของสารัตน์อยู่เย็นแล้วก็ได้วัชรพงษ์คนเดิมนะคะหม่งเช็ดเข้าไปค่ะขุนศึกก็บุกมาที่หน้าประตูนะคะจนนายทวารของภูเก็ตต้องออกมาคว้าเท้าบอลจากเท้าของซอยชูบินนะคะแล้วผู้ตัดสินชี้ให้เป็นจุดโทษนะคะคนที่ซัดจุดโทษก็คือซอยแจวอนนะคะซัดจุดโทษหล่อทีเดียวนะคะก็ตีเสมอได้อีกครั้งหนึ่งค่ะคนนี้นะคะยกมือไหว้เนี่ยเพราะว่าเขาเป็นนักเตะเก่าของ FC ภูเก็ตนะคะก็เรียกว่ารู้จักวัฒนธรรมไทยแล้วล่ะ ลูกนี้นะคะขุนศึกน่าจะได้ประตูชนะนะคะแต่ว่าทำไม่ได้ค่ะก็จบเกมกราฟสระบุรีก็เลยเสมอไปอีกหนึ่งเกมนะคะแต้มอันดับเนี่ยเท่าเดิมแต่ว่าเสมอได้อีกหนึ่งนัดนะคะรวมแล้วนั่น13เกมเข้าไปแล้วค่ะก็ถือว่าเป็นนัดที่เสียหายสำหรับกัปตันสระบุรี FC เหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าติดตามเกมของกัปตันสระบุรี FC เนี่ยจะเห็นว่าทีมของเขาเนี่ยเสียแต้มจากตรงนี้เยอะคือความผิดพลาดของผู้รักษาประตูเนี่ยหลายนัดโดนยิงในช่วงทดเวลาการแข่งขันก็หลายนัดนะครับไม่เช่นนั้นถ้าเกิดว่าไม่เสียคะแนนจากตรงนี้ก็เผลอทีมของทศกรณ์ศิปานี่อาจจะติด1ใน5ไปก็ได้นะครับผมเอาละครับจากเตะมาตรงนี้เขาไปดูตารางคะแนนกันนิดนึงนะครับว่าตอนนี้ใครอยู่ตรงไหนกันบ้างครับบุรีรัมย์ FC ครับโอ้โหเตะ28นัดมี67คะแนนนะครับการได้เลื่อนชั้นสู่ไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยแทบจะเป็น 99.99 เชื่อว่า 100% กันแล้วกันนะครับส่วนการคว้าแชมป์นี่ก็เรียกว่า 95% เพราะว่าดูจากฟอร์มการเล่นของชัยนาทกับ BBCU ทีมระดับ2อันดับ3เนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้ฟอร์มยังไม่ค่อยแกร่งที่จะแซงบุรีรัมย์ FC ได้นะครับส่วนโซนตกชั้นก็เนี่ยแหละครับตามที่เห็นนี่แหละครับ14 15 16 17 18ก็มีโอกาสทั้งนั้นนะครับตั้งแต่20คะแนนต่ำกว่า30คะแนนลงมาเนี่ยก็ต้องสู้กันหนักต้องติดตามดูนะครับว่า4ทีมที่จะตกไปอยู่ในดิวิชั่น2เนี่ย
หลังจากจบฤดูกาลนี้จะเป็นทีมไหนบ้างนะครับบางกอก FC อาร์แบกเชียงใหม่แล้วก็ไทยพันด้านวันนี้เวลาก็หมดแล้วนะคะภาพปิดท้ายค่ะไปดูกองเชียร์ของกราฟสลับลีนะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้กับพันวัดพรมเย็นอายุ24ปีแล้วนะคะก็เป็นคนอยุธยาแต่คนสลับลีรักเหลือเกินนะคะเราสองคนลาตรงนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ